บอกไงพัดบ้างเถอะลมก็อยากนะอยากกับคนนี่ลมค่อยกะทิว่าลมค่อยไม่มีลมกะทิว่าวันนี้ไม่มีลมลมมากลมแรงลมแรงเกินไปลมก็ยากกับคนเหมือนกันนะเทวดาก็ยากกับมนุษย์ฝนตกก็บ่นฝนไม่ตกก็บ่นฝนตกน้อยก็บ่นฝนตกมากก็บ่นไม่ตกเสียเลยก็บ่นลมแรงก็บ่นลมเบาก็หล่นก็บ่นมนุษย์นี่บ่นเป็นถามหาตัวบ่นปากคนบ่นเป็นจริงหรือถามปากแล้วก็ดูปากดูมันอยู่นั่นล่ะดูแล้วดูเราดูแล้วตั้งใจดูจริงๆปากไม่เคยบ่นใครปากพูดปากก็ไม่รู้ปากไม่พูดปากก็ไม่รู้ปากปากก็ไม่รู้หูปากปากก็ไม่รู้ปากขมุกขมิบปากก็ไม่รู้แล้วปากจะบ่นใครเป็นใจมันบ่นเป็นใจบ่นเป็นจริงหรือใจบ่นเป็นจริงหรือใจบ่นเป็นจริงหรือตั้งสติจ่อเข้าที่ใจตั้งสติจ่อเข้าที่จิตจิตเจ้าบ่นเป็นจริงหรือเจ้าจิตเจ้าบ่นเป็นจริงหรือจ่ออยู่ที่จิตจ่ออยู่ที่จิตจ่ออยู่ที่จิตจ่อจริงก็ทําไม่คิดไปทางไหนแม้แต่น้อยถ้ายังคิดอยู่ยังไม่ได้จ่อยังกระทั่งความคิดในขณะฟังดูคำตอบจากจิตไม่มีความคิดแม้แต่น้อยในเมื่อไม่มีความคิดสติจ่อเฉพาะจิตจ่อที่จิตจุดเดียวเท่านั้นจิตของเราเนี่ยจะเป็นผู้ติดต่อต่อไปยังไงจิตไม่บ่นใครจิตไม่ติใครจิตไม่ชมใครจิตไม่รู้จนกระทั่งโลกเขาตั้งชื่อตั้งเสียงให้ว่าเป็นจิตรู้ว่าตั้งชื่อตั้งเสียงรู้ว่าเป็นจิตอันนั้นมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ขาวิญญาณรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องของขันเกิดดับทั้งนั้นธรรมชาติจิตธรรมชาติธาตุรู้จริงๆรู้อยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้เกิดและเขาไม่ได้ดับดูอะไรตั้งใจดูการตั้งใจดูนั่นน่ะเป็นการศึกษาของจริงตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงๆจะได้จะได้รู้ของจริงอันเพราะการตั้งใจที่จะศึกษาถ้าหากว่าศึกษาเล่นๆศึกษาลอยๆเรียนไม่จบเรียนซ้ำๆสักละซากเรียนซ้ำๆสักซากเรียกว่าเรียนซ้ำชั้นสอบไม่ผ่านไม่ได้คำตอบที่ชัดยิ่งว่าอะไรจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอดเอาบ้างทนเอาบ้างเพื่อเป็นการศึกษาอดเอาบ้างทนเอาบ้างเป็นการสร้างความอดความทนไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นผู้ที่รำคาญอะไรเรื่อยๆถ้าหากว่าหนึ่งเป็นคนขี้รำคาญเป็นคนขี้รำคาญในโลกอันนี้นี่มันไม่มีมากมายเหลือเกินที่จะทำให้เกิดความรำคาญขึ้นในเมื่อเป็นคนขี้รำคาญแล้วจะวุ่นวายจะไม่มีความสุขคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ให้เรานี่ยินดีของที่เรามีอยู่ตาเรามีหูเรามีจมูกเรามีลิ้นเรามีกายเรามีใจเรามีให้พอใจสิ่งที่เรามีอยู่นี่สันตุที่พระบังสุขังยินดีพอใจสิ่งที่เรามีอยู่อยู่เป็นสุขอย่างยิ่งลมหายใจเรามีกายก็ลมหายใจทำความยินดีสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นให้มีเฉพาะลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้าและออกหายใจเข้าและออกแน่วแน่อยู่กับลมขณะเข้าแน่วแน่อยู่กับลมขณะออกคำว่าแน่วแน่ก็คือแน่วแน่อยู่ในลมอันนี้ไม่
มีอันอื่นเข้ามาหรือไม่ไปเกี่ยวข้องกับอันอื่นคำว่าความสงบคำว่าความสงบหรือคำว่าสมาธิจะค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นคือมีความแน่วแน่อยู่กับลมเข้าและออกนี้ไม่ต้องไปอยากให้ใจสงบไม่ต้องไปอยากให้ใจสมาธิเป็นสมาธิไม่ต้องไปอยากให้ใจสว่างสบายไม่ต้องไปอยากให้ใจสว่างไม่ต้องไปอยากให้ใจใสใจเย็นแน่วแน่อยู่กับลมทำความแน่วแน่อยู่กับลมทำแนวความแน่วแน่อยู่กับลมเรายินดีสิ่งที่เรามีอยู่อยู่เป็นสุขความสุขในการที่เรายินดีสิ่งที่เรามีอยู่ความสุขก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้การแสวงหาความสุขของเราเราคนทั่วไปแสวงในสิ่งที่เราไม่มีในเมื่อแสวงหาความสุขในสิ่งที่เราไม่มีก็ต้องแสวงหาเรื่อยไปก็คือทุกข์เรื่อยไปแสวงหาสิ่งที่เรามีอยู่นี้ไม่ต้องแสวงหาเรื่อยไปเพราะว่าเรามีอยู่เราเจอแล้วอันนี้มีอยู่ของเรามีอยู่เราจะไปหาทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องหาทำไมจึงต้องไม่ทำไมจึงไม่หาเล่าทำไมจึงไม่ต้องหาเล่าก็เพราะมีอยู่แล้วจะไปหาทำไมเพียงแต่ให้อยู่ก็ของที่เรามีอยู่เท่านั้นของที่เราไม่มีต้องหาทั้งนั้นการหานั้นเป็นตัณหาตัณหาทั้งหลายเป็นเหตุให้เป็นทุกข์และทุกข์เกิดในหลักของกรรมฐานทั้ง40ข้อมีอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานบทหนึ่งที่มีความสำคัญแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเจริญอานาปานสติจนกระทั่งจิตเข้าถึงองค์ฌานเป็นสมาธิแน่วแน่พร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาและเกิดเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นอาศัยเริ่มคือพอใจใจอยู่ก็สิ่งที่มีอยู่จริงๆคือลมหายใจกรรมฐาน40ห้องไม่ใช่มีเฉพาะลมหายใจเท่านั้นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้มีความรื่นเริงเพลิดเพลินมีความรื่นเริงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เบิกบานและมียึดเอาความพุทธยึดเอาคำบริกรรมคือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเอามาเป็นคำบริกรรมไว้ที่จิตบริกรรมจริงๆบริกรรมจริงๆตั้งใจบริกรรมให้จริงจังลงไปใจก็แน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ทำให้ใจของเราเข้าถึงความสงบคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์
ไม่ใช่ในเราไม่มีในเราก็มีอยู่ตัดใจของเราที่ออกไปแสวงหาข้างนอกตัดกระแสจิตของเราที่ออกแสออกไปไหลออกไปไม่ให้แสออกไปไม่ให้ไหลออกไปไม่ให้เคลื่อนออกไปอยู่เฉพาะจิตอยู่เฉพาะจิตอยู่เฉพาะจิตของเราคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็อยู่ที่นี้จึงว่าให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่คือจิตของเรานี่ทำสติทำความรู้ความเห็นให้รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เราจะเห็นพุทธคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์นี่มีอยู่ในจิตของเราและมีอยู่ในเราไม่ต้องไปหาแสวงไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนและจะแสวงหาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แสวงหายังไงก็ไม่เจอยิ่งแสวงหายิ่งมืดมนอนธการตัดความแสวงหาทั้งหมดมาให้มีแต่จิตอันเดียวที่ไม่มีการแสวงหาใดๆเจอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่พระพุทธเจ้าก็ให้ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่เกสาโลมานคาทันตาเตโจผมของเราเดี๋ยวตัดกันเดี๋ยวโกนกันเดี๋ยวตัดกันเดี๋ยวโกนกันเดี๋ยวตัดกันเดี๋ยวโกนกันเดี๋ยวกันผมก็งอกอยู่เสมอผมก็ย่อออกมาเสมอคือเกิดเสมอตัดก็ตัดเสมอโกนก็โกนอยู่เสมอล่วงก็ล่วงอยู่เสมอผมในศีลสะของเรานี่ก็เกิดแก่ดับเกิดแก่ตายเกิดและเปลี่ยนแปลงและล่วงหล่นถึงจะไม่ล่วงหล่นเราก็ตัดเราก็โกนเราก็กันนี่ก็แสดงถึงว่าผมอันนี้ไม่ใช่ของเราขนก็เช่นเดียวกันจะขนส่วนไหนเขาก็เกิดทุกวันเขาก็งอกทุกวันและเขาก็ล่วงหล่นหลุดลุ่ยโดยวิธีการหลายประการตามแต่เหตุผลหลุดเองถูกโกนอะไรต่ออะไรเหล่านี้จะล่วงเองหรือจะถูกโกนถูกตัดนี่ผมนั่นก็เป็นของทิ้งผมขนที่เป็นของทิ้งหลุดออกไปเป็นของทิ้งอันนั้นก็เป็นผมอันนั้นก็เป็นขนผมที่อยู่ในศีรษะขนที่อยู่ในสรีระอันนี้ก็เป็นผมไม่ได้แตกต่างอะไรก็ผมขนที่ทิ้งไปอันนั้นเป็นของทิ้งอันนี้ก็เป็นของทิ้งเล็บก็เช่นเดียวกันตัดออกไปก็ทิ้งไปขูดออกไปก็ทิ้งไปตัดออกไปก็ทิ้งไปหลุดออกไปก็ทิ้งไปที่ยังไม่ตัดที่อยู่ในนิ้วมือไม่นิ้วเท้าอันนี้ก็เล็บเช่นกันอันนั้นเป็นของทิ้งอันนี้ก็เป็นของทิ้งอันนั้นเป็นดินอันนี้ก็เป็นดินฟันก็เหมือนกันบางคนก็ฟันหลุดบางคนก็ฟันไม่หลุดแต่ทุกคนเกิดมาฟันหลุดทั้งนั้นฟันน้ำนมหลุดเอาไปไหนอันหลุดหน้าไปไหนฟันที่หลุดอันนั้นเป็นของทิ้งฟันที่ยังอยู่ในปากนี่ก็เป็นของทิ้งคิดเดียวกันก็เพราะก็มันก็เป็นฟันเหมือนกันดินทั้งนั้นฟันก็สมมติผมก็สมมติขนก็สมมติเล็บก็สมมติฟันหนังสมมติทั้งนั้นดินก็สมมติน้ำก็สมมติไฟก็สมมติลมก็สมมติดินเขาก็ไม่รู้เขาเป็นดินน้ำเขาก็ไม่รู้ลมไฟเขาก็ไม่รู้ผมขนเล็บฟันกับหนังเขาก็ไม่รู้นี่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาถูกสมมติว่าเป็นอะไรถามยิ่งถามดูดีๆไหม
ตั้งปัญหาถามภาวนาอย่าแต่พอต้องใจตั้งในพอใจแต่ที่จะให้สังใจสงบพอใจจะให้ใจสงบพอใจจะให้ใจสงบก็ถูกต้องแต่ในขณะที่ใจของเรายังไม่พร้อมที่จะสงบแล้วก็ศึกษาไปก่อนเป็นการเตรียมการเตรียมการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยสงบขึ้นเองสงบคุณเองก็เลยลงไปเองก็เหมือนกับการงานเรียบร้อยพักผ่อนหลับนอนได้สบายสุขวิเวโกเพราะการงานเรียบร้อยการงานอะไรก็ไม่ได้ทำการงานอะไรก็ยังไม่แล้วมีแต่จะพักผ่อนมีแต่จะหลับนอนบางที่หลับแต่ตาน่ะแต่ว่าใจมันไม่ยอมหลับให้นะเพราะอันนั้นก็ยังไม่แล้วอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำมันก็ยังไม่หลับก่อนที่จะหลับจะนอนต้องทำการทำงานให้เป็นการเป็นงานแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วจะพักยังค่อยพักจะนอนยังค่อยนอนความสงบก็เช่นเดียวกันเตรียมการให้พร้อมซะก่อนเรียบร้อยทุกอย่างตรวจดูหน้าเตียดดูหลังเตียดตรวจดูข้างข้างแท้ข้างขวานี่ข้างสูงข้างต่ำตรวจให้เรียบร้อยไม่มีอะไรคล่องข้างข้างไม่มีแล้วไม่มีอะไรคล่องขาไม่ต้องไปปรารถนาความสงบขึ้นเองในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรคล่องขาในจิตในใจจึงว่าให้ใส่ใจในของที่เรามีอยู่ให้มากๆเพราะสิ่งที่เรายินดีสิ่งที่เรายินร้ายสิ่งที่เราหลงรักหลงชังในเรามีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชังสิ่งที่เกิดราคะกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในเราทั้งนั้นเราไม่ต้องไปหาแก้ตรงไหนในเมื่อเราดูในเราศึกษาในเราสิ่งทั้งหมดอันนี้เขาเป็นธรรมชาติที่เกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้เขาเป็นอนิจจังเขาก็ไม่รู้เขาเป็นทุกขังอนัตตาเขาก็ไม่รู้เขาจะรู้ได้ไงไม่แต่เกิดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดแก่เขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ไม่รู้แล้วก็จะรู้ว่าเป็นเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงก็เหมือนต้นหญ้าจริงๆนั่นล่ะต้นไม้จริงๆนั่นล่ะต้นหญ้าดีๆต้นไม้ดีๆต้นหญ้ามันรู้มันเกิดต้นหญ้ามันรู้มันตายต้นไม้มันรู้แล้วมันเกิดต้นไม้แล้วมันรู้มันตายต้นไม้ก็ต้นหญ้าก็ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราทั้งหมดก็คือดินน้ำลมไฟมันจะรู้เรื่องอะไรพูดรู้พูดที่รู้คือรู้เท่านั้นมันรู้ตรงไหนรู้ดูไหมตรงไหนรู้ดูให้มันดีศึกษาเรื่องสิ่งที่ไม่รู้ศึกษาเรื่องที่ไม่รู้ให้มันชัดว่าดินน้ำลงไฟเป็นดินน้ำเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปล่อยวางเป็นดินปล่อยวางเป็นน้ำปล่อยวางเป็นลมปล่อยวางเป็นไฟปล่อยวางเป็นธรรมชาติเป็นธรรมธาตุไปใครเป็นผู้ที่ปล่อยวางใครเป็นผู้ที่ปล่อยวางผู้ที่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนั่นล่ะเป็นผู้ที่ปล่อยวางจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่สมมติจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่ปัญญาจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่ยึดถือเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วจะไปยึดถือยังไงดินทวนเข้าหาจิตจิตก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้น
ขาก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมธาตุรู้อย่างนี้เขาก็รู้อยู่อย่างนี้เขาอยู่อย่างนี้ของเขาสิ่งที่แปรปองเข้ามาแปรปองเข้ามาอันนั้นเรียกว่าจรเข้ามาท่านจึงว่าอุปกิเลสจรเข้ามาอาศัยตาสัมผัสรูหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาเอามาปรุงเอามาแต่งนี่เป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของกิเลสเราจะพิจารณาเราจะต้องศึกษาพิจารณาตาของเราพิจารณามันดีสัมผัสรูปพิจารณารูปมันชัดหูของเราเสียพิจารณาให้มันดีดูให้มันดีสัมผัสเสียงศึกษาเสียงให้มันดีศึกษาศึกษาดีแล้วเสียงแล้วมันจะชัดชัดความเป็นจริงว่าเป็นจริงยังไงจมูกก็เหมือนกันรู้จมูกให้มันดีรูปร่างหน้าตาตัวตนมันเป็นยังไงกระดูกมันเป็นคนเป็นสัตว์หรือเปล่ามันรู้ไหมว่ามันเป็นจมูกลมหายใจเข้ามันรู้ไหมลมหายใจออกมันรู้ไหมมันมีอะไรในจมูกมันรู้ไหมมันไม่รู้อะไรสักอย่างนะลมเข้าลมออกมันก็ไม่รู้กลิ่นอะไรมันก็ไม่รู้กลิ่นใครหอมกลิ่นเหม็นมันก็ไม่รู้ผู้รู้คือรู้รู้ตัวนี้คือผู้ที่รู้ว่าเป็นอันนั้นอันนั้นอันนั้นลมหายใจเข้าก็ไม่รู้ลมหายใจออกก็ไม่รู้ลมนั้นจะมีกลิ่นเห็นเหม็นกลิ่นหอมจมูกก็ไม่รู้รูก็บอกไม้เป็นอย่างไรรูจมูกของคนของสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นรูจมูกคนไม่มีหัวใจรูจมูกคนตายแล้วมันมีรูไหมเอาลมเป่าวูดวูดเข้าไปจมูกมันไม่รู้ไหมมันรู้ไหมว่าลมเข้าเอาของเหม็นของหอมเอามาใส่ในจมูกมันรู้ไหมว่าเป็นของเหม็นของหอม มันไม่รู้หรอกมันดินเป็นอย่างไรจมูกของเราก็เป็นอย่างนั้นดินใครจะเอามูดเอาขุดไปเทกองไว้ดินมันไม่รู้ว่าเหม็นเอาดอกไม้น้ำอบน้ำหอมมาจากที่ไหนแต่ไหนเอามาล่อลาดใส่รถใส่ดินมันก็ไม่รู้ว่ามันหอมว่าสิ่งเหล่านั้นหอมจมูกของเราท่านก็เช่นเดียวกันมันก็ดินเหมือนกับแผ่นดินนั่นแหละจิตเท่านี้เป็นผู้ที่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงที่จิตอันเดียวอันนี้สอนลงที่จิตอันเดียวนี้ให้รู้ให้มีสติปัญญาให้ฉลาดรู้แล้วก็ยังมีสติปัญญาอีกมีแต่รู้อย่างเดียวไม่มีสติปัญญาไม่ได้ไม่มีสติปัญญาที่จะรักษาเจ้าของให้รู้ให้ปลอดภัยความจำเป็นที่จะต้องศึกษาความจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติพิจารณาจึงมีเพื่อให้รู้ตัวนี้มีสติมีปัญญาการในสติปัญญาต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรู้จึงเป็นความรู้จึงเป็นสติจึงเป็นปัญญาขึ้นมาจึงเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายโลกแสวงหาความสุขแสวงหาเท่าไรยิ่งทุกข์แสวงหาเท่าไรยิ่งทุกข์แสวงหาเท่าไรยิ่งทุกข์เพราะแสวงหาไม่ถูกทางแสวงหาความสุขต้องแสวงหาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้แสวงหาของที่เรามีอยู่แสวงหาของที่เราไม่มีทุกตลอดกาลถึงในโลกนี้ก็ช่างเถอะมันก็ต้องตะเกียกตะกายแสวงหาอยู่อย่างนั้นแสวงหาของที่เรามีอยู่นี่ไม่ต้องแสวงหาทำไมจึงไม่ต้องแสวงหาเพราะมีอยู่แล้วไอเราก็มีไออกเอกเราก็มีไม่ต้องไปหาที่ไหนไอนี่เป็นของเกิด
อไอก็เป็นของดับไอก็เป็นของเกิดไอก็เป็นของดับไอเป็นโรคโรคไอนี่ในเมื่อโรคไอเกิดขึ้นโรคไอก็เป็นของหายไปเปลี่ยนโรคไอก็เป็นของดับไปเปลี่ยนหายโดยวิธีใดหายโดยดีไม่มีที่วิธีอื่นที่หายโดยสิ้นเชิงคือไม่หายใจโรคทุกอย่างหายไปหมดหายโดยวิธีบำบัดเยียวยาหายแล้วมีโอกาสที่จะเป็นอีกได้หายโดยวิธีมาหายใจอย่างนี้อันนี้หายเด็ดขาดหายแล้วโรคไอไม่เกิดขึ้นอีกโรคอะไรต่ออะไรไม่เกิดขึ้นอีกในเมื่อหายลมหายใจไม่มีจริงว่าไอก็เป็นโรคอันหนึ่งไอมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาอย่าไปพอใจว่าไออย่าไปไม่พอใจว่าไออย่าไปไม่พอใจว่าคนนั้นไอเสียงดังไออันนั้นน่ะเป็นทำให้เราต้องควรที่จะศึกษาเพราะสิ่งที่ปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาทั้งนั้นธรรมเทศนาของพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ศึกษาอะไรศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจศึกษารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาอย่างนี้กายจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสสิ่งที่ถูกต้องทั้งกายใจสัมผัสอารมณ์พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาเพียงเท่านี้ศึกษาให้ชัดตามความเป็นจริงชัดตามความจริงที่เขาเป็นแล้วเราจะเป็นผู้รู้ถ้าหากว่าไม่ชัดตามความเป็นจริงหรือศึกษาไม่ชัดเราจะเป็นผู้ที่ไม่รู้ความจริงหรือจะเรียกว่าหลงก็ไม่ผิดศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สิ่งที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปศึกษาค้นคว้าอะไรไกลไม่ต้องใช้เครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะไปวิจัยวิจารณ์อะไรค้นคว้าอะไรไม่ต้องอุปกรณ์ก็คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่หลักกายและใจเอากายของเรามาใช้เอาใจของเรามาใช้เอาใจของเรามาใช้เอากายของเรานี่แหละเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะให้เป็นเครื่องศึกษาให้ใจของเราเกิดเป็นสติเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเกิดเป็นญาณอย่างรู้ขึ้นมาจะว่าญาณก็ได้อย่างรู้ขึ้นมาญาณก็คือความรู้สิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ถึงสิ่งนั้นสิ่งที่เรารู้นั้นสิ่งนั้นมีอยู่ก่อนสิ่งนั้นมีอยู่แต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่เคยรู้ขึ้นก็หลังจากที่เราได้ศึกษาพิจารณาดีแล้วเกิดเป็นความรู้ขึ้นอันนี้จะยานความรู้ก็ไม่ผิดรู้ตามความเป็นจริงหลังจากได้พิจารณาแยบคายชัดเจนไม่ลูกคำไม่ลังเลสงสัยทำไมจึงไม่ลูกคำลังเลสงสัยเพราะมันรู้แล้วเห็นแล้วจะไปลูกคำลังเลสงสัยได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสอนให้เรียนรู้สิ่งที่เรามีอยู่ไม่ต้องใช้เครื่องมือไปค้นคว้าอะไรทั้งนั้นมีพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปศึกษาเรามีแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนสิ่งที่จะพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสอนให้เรียนรู้มีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนจึงว่าการพอพระพุทธเจ้าท่านว่าให้พอใจในของที่เรามีอยู่สันตุทิปรมังสุขขังนี่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขอันแท้จริงพอใจของเรานี่เลิกหิวหยุดหิวถ้าไม่จึงเลิกหิวหยุดหิวเพราะอิ่มก็ในของที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าไม่สนใจในเจ้าของในของเราที่เรามีอยู่นี้จะเป็นผู้ที่หิวตลอดกาลได้อะไรมากก็ช่างได้อะไรมากก็ช่างคำว่าอิ่มไม่มีมีแต่ที่จะไปเสริมความหิวที่หิวอยู่แล้วให้มีกำลังยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะความหิวเขาได้อาหารความหิวเขาได้อาหาร
แล้วเขาจะเหนื่อยเป็นหรือเขาจะเพลียเป็นหรือเขาจะหมดเรี่ยวหมดแรงเป็นหรือมีแต่เขาจะแข็งแรงยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้นักแสวงหากันเนี่ยใครเหนื่อยมีไหมในการที่จะตะเกียกตะกายยิ่งขึ้นไปของจริงสัจธรรมของจริงเป็นของจริงสามารถที่จะรู้เห็นได้ทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นใดเชื่อชาติใดจะฝรั่งมังค่าดีโกดำฝรั่งขาวจะแขกโหนดยาวอะไรไม่ยกสามารถที่จะรู้เห็นได้ฉะนั้นเพราะท่านผู้นั้นรายนั้นมีสัจธรรมของจริงทั้งนั้นแต่อิสลามฮินดูมหามัตคาทอลิกคริสเตียนคริสตังอะไรก็ช่างสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นมีอยู่ในท่านเหล่านั้นทั้งนั้นท่านเหล่านั้นสัจจะศึกษาใส่ใจในการที่จะศึกษานี่จริงจังในการที่จะศึกษาพิจารณารู้เห็นได้ทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในแต่ละท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องความเป็นมนุษย์นี่สมบูรณ์แล้วสามารถที่จะเอาความเป็นมนุษย์นี่สร้างความเป็นผู้ประเสริฐให้เกิดให้คือมีขึ้นในจิตในใจใดทั้งนั้นคนในคุกในตารางเต็มไปหมดมีแต่ชาวพุทธบางทีชาวพุทธก็ยังอดเกะอดดีนะกว่าพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาอื่นสารพัดเล่เหลี่ยมพูดถึงโกงก็ไม่ใช่ของเล่นชาวพุทธกินก็ไม่ใช่ของเล่นทั้งชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ไหนเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชกิเลสทั้งนั้นจนวันนี้อันนี้เรื่องของสัตว์โลกถ้าหากว่าประมาทแล้วจะต้องถูกกิเลสมันดึงมันฉุดมันลากและกิเลสมันไม่เมตตาสงสารท่านผู้ใดทำไมเลือกจนกระทั่งชาวบ้านชาววัดแม้แต่นักบวชก็ไม่ใช่ของเล่นคืออย่างถ้าเขามีข่าวอะไรต่ออะไรมันไม่มีมากแต่มีแต่ละครั้งมันเป็นข่าวคือมาทีเดียวจึงว่ากิเลสมันไม่ได้ยกเว้นไม่ได้เมตตาใครทั้งนั้นถ้าหากว่าใครยื่นคอเข้าไปให้เขาบิดให้เขาข่มยื่นคอไปให้เขาบิดทั้งนั้นเขาข่มทั้งนั้นเขากดทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะดีดเจ้าของให้หลุดจากอำนาจของกิเลสด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความตั้งอกตั้งใจในการที่จะศึกษาพิจารณาให้เกิดเป็นสติเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นความรู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่เราลุ่มหลงยินดีในสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเรา
พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสอนให้รู้ไม่มีศาสนาใดๆสอนให้รู้สอนให้พิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่มีอยู่ก็พระพุทธเจ้าพิจารณาสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีอยู่นั้นแล้วจิตของพระพุทธเจ้าหลุดจากคำก็หลุดจากกิเลสได้มีเท่านี้เพราะกิเลสไม่ได้เอาอะไรมาผูกเอาไม่ได้เอาอะไรมาผูกมามัดไม่ได้เอาอะไรมาปิดหูปิดตามันก็เอาสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้มาผูกมามัดเอามาปิดหูปิดตาให้ลุ่มหลงยิงกันต่างๆตามมือหูหูตันตามมือหูตันนั้นมันจะเห็นอะไรมันจะได้ยินอะไรความจริงสัจธรรมมีประกาศความจริงสัจธรรมเขาประกาศอยู่ทั้งกลางวันคืนแต่คนตาบอดหูอุดหูตันมันไม่รู้เรื่องหรอของกายไม่ใช่ของเราของในโลกเป็นของโลกของจริงอันนี้เขาประกาศอยู่แต่ว่าคนตาบอดหูหนวกมันไม่ได้ยินมีแต่จะเอาอย่างเดียวไม่ใช่เอาอย่างเดียวก็เพราะมันกินอาหารที่ความหิวมันต้องการในเมื่อความหิวมันได้อาหารความหิวมันก็ยิ่งมีกำลังยิ่งขึ้นไปแล้วผลออกมายังไงนะกินสารพัดทีนี้กินยิ่งกระทั่งจอบกระทั่งเสียมกินยิ่งหินจนกระทั่งทรายกินยิ่งกระทั่งถนนหนทางก็มันมีกำลังนี่ที่แรกมันก็ไม่ได้กินมากหรอกนี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปไอตำหนิท่านใดๆทั้งนั้นความจริงมันมีนี่ไม่ว่ากิเลสของใครเสริมแล้วมันมีกำลังทั้งนั้นเสริมแล้วมันมีกำลังทั้งนั้นแล้วมันไม่อิ่มเป็นด้วยแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่ผิดเลยตัณหาสมานาทิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาคือความหิวความอยากไม่มีแม่น้ำมันเต็มเป็นมันล้นฟังเป็นแต่ความหิวนี่มันคำว่าเต็มไม่เป็นมันหิวอยู่ตลอดเวลามันหิวอยู่ตลอดเวลามันหิวอยู่ตลอดเวลามันต้องการอยู่ตลอดเวลายิ่งให้มันเท่าไหร่ความหิวมันยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นนี่จึงว่าไม่ต้องพูดถึงกันเลยคำว่าหาอาหารให้ความหิวหาอาหารให้กิเลสตัดออกไปเลยมันจะหิวจนตายมันตายไปเสียนี่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าใครเด็ดเดียวนี่จริงจังในลักษณะนี้นั่นละสาวกพุทธเจ้าอยู่ในใจรายนั้นเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตรายนั้นดวงนั้นอะไรก็อนุโลม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 ลูกลวกไปตามไอ้กระแสตื่นกันปีเก่าตื่นกันปีใหม่ตื่นกันปีเก่าตื่นกันปีใหม่ตื่นกันตายกันเป็นร้อยตายกันเป็นทรัพย์สินของการเสียหายแต่ละครั้งแต่ละปีในปีใหม่ปีเก่าเท่าไหร่ไม่สนแต่ใครๆก็ว่าให้เงินซะให้เงินไปสะพัดจังหวัดนั่งเงินไปสะพัดจังหวัดนี้ไอ้สูญเสียไปนะไม่คิดไม่มีอะไรจะขายแล้วมีแต่ยา
ยาสำหรับมุงลังคาเนี่ยมีอยู่60ไพ่60ตับ60ก้านมันไปขายบอกขายแล้วจะได้600บาทเพื่อเอาเงินไปฉลองปีใหม่ขายจนไม่มีอะไรจะขายแล้วมันไม่มีอะไรอีกแล้วมีเท่านี้จะไปหาขายเพื่อเอาบุญเพื่อเอาเงินมาฉลองปีใหม่ก็เพราะหน่วยประชาสัมพันธ์โฆษณากันสารพัดทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางอะไรต่ออะไรเพื่อให้คนไปเที่ยวเพื่อให้คนฉลองปีเก่าปีใหม่ฉลองกันมาพอแรงแล้วมันได้อะไรมันได้อะไรมันก็เท่าเก่าแขนก็เท่าเก่าขาก็เท่าเก่าหัวก็เท่าเก่าตาก็มันจะไม่เท่าเก่าก็คือมันแก่ไปหน้าเท่านั้นผมก็มันเดิมมีอยู่ที่ศีรษะขนก็มีตามสรีระร่างกายฟันก็มีในปากเล็บก็มีปลายมือนิ้วเท้าไม่เห็นจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นเท่าเก่าแล้วจะไปตื่นฉลองอะไรกันมากมายนักหนาอุบัติเหตุนี่ตั้งแต่วันที่27 28มานี่มันไม่ใช่ว่ามันหลายพันรายแล้วเหรอตายไปก็ไม่ใช่น้อยบาดเจ็บก็ไม่ใช่น้อยมันสูงเพิ่มขึ้นก็เพราะการรณรงค์ในการที่ประชาสัมพันธ์ให้คนตื่นคนตื่นตื่นจริงกระทั่งเพ้อฝันไปหมดที่ไหนตามดอยตามป่าตามภูเขาโคตรเขี้ยวนี่เชียงใหม่เชียงรายที่ไหนเต็มไปหมดจริงกระทั่งไม่มีที่จะนอนที่อาหารจะกินก็ไม่เคยจะมีแล้วผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่ขนไปเท่าไหร่ขนไปเท่าไหร่ตรงไหนขนเข้าไปเอาไปยัดใส่ปากยักษ์กินเข้าไปเนี่ยถ่ายออกไปเป็นดินไปเลยส่งเสริมการเที่ยวส่งเสริมการกินกินอะไรก็กินทรัพย์สินของประเทศชาติกินจึงว่ามองไม่เห็นไม่เห็นด้วยหากพอถึงปีใหม่มาต้องพากันไปในฐานะชาวพุทธไม่มีโอกาสที่จะปลีกตัวออกจากการจากงานปีเก่าปีเก่าปีใหม่มีเวลาพักไปปฏิบัติธรรมกันไปเจริญกรรมฐานกันใครก็ต้องการสมาธิใครก็ต้องการให้จิตเป็นสมาธิใครก็ต้องการโลกให้เป็นธรรมต้องการจิตใจของคนในโลกให้เป็นธรรมขึ้นมาแต่
หัวใจที่ต้องการไม่มีใครทำใจให้เข้าถึงความเป็นธรรมมีได้ต้องการมีได้ต้องการแต่จะทำให้เป็นไม่สนใจนี่จึงว่ากิเลสมันอยากไปเสียทุกอย่างนะมันไม่ใช่อยากในทางที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องมันก็อยากแต่อยากของกิเลสอยากแล้วมันไม่ทำเรื่องของโลกก็ต้องเป็นโลกเรื่องของกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสเรื่องของกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสเรื่องของกิเลสมันก็มีแต่เผาคนมีแต่เผาหัวใจของสัตว์โลกแล้วก็ไม่ยกเว้นใครด้วยเรื่องของกิเลสมันก็เป็นเรื่องของการเผาหัวใจของสัตว์โลกเป็นธรรมชาติต่อการมานี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนเพื่อกำจัดกิเลสให้ขาดจากจิตจากใจสอนให้พัฒนาจิตใจให้มีพลังถอนออกจากกระแสของกิเลสถอนออกจากกระแสของกิเลสให้ได้หลุดจากกระแสของโลกหลุดจากกระแสของกิเลสเพราะโลกเพราะกิเลสมันเผาไม่มีอะไรที่จะเผาจิตใจให้ร้อนรนไม่มีอะไรจะเผาโลกให้เดือดร้อนไม่มีอะไรที่จะทำลายโลกมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ชัดเห็นชัดคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนเพื่อกำจัดกิเลสเพราะตัวกิเลสมันตัวร้ายนักก่อการร้ายที่มีอยู่แต่ยุคแต่ละสมัยยุคไหนสมัยไหนก็ช่างเถอะจะร้ายเท่ากิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราเราทันไม่ได้คำสอนพุทธเจ้าสอนเพื่อกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในเราทันนี่แหละก็ทำให้หลงอะไรเอาสิ่งที่เราหลงเอามาพิจารณายินดียินร้ายอะไรเพราะหลงสิ่งนั้นเอาสิ่งที่เราหลงและยินดียินร้ายอันนั้นมาพิจารณาให้ยิ่งรู้จริงตามสิ่งที่เราหลงแล้วเราจะรู้แล้วความยินดีร้ายจะไม่มีในเมื่อความยินดียินร้ายไม่มีแล้วอะไรจะมาเผาเราศาสนาของพุทธศาสนาธรรมพุทธเจ้านี่ไม่มีอีกแล้วคำว่าประเสริฐประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าจึงประกาศอย่างองค์อัครหันต์ไม่มีใครเสมอเราตถาคตเราดูรู้เราหลงอะไรเราหลงอะไรแยกแยะมันออกมาแยกแยะมันออกมาถึงจะไม่แยกแยะก็ดูอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นควรแก่การแยกแยะแยกแยะออกไม่สะดวกในการที่จะแยกแยะดูอยู่อย่างนั้นเอาสติจดจ่อตรงที่เรารู้ตรงที่เราหลงนั่นล่ะตรงที่เราหลงจดจ่อจึงกระทั่งใจของจิตมันไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแต่หากพอไปจดจ่อแล้วยังคิดยังปรุงแต่งไม่ได้นะจ่อจึงกระทั่งความคิดไม่มีกำลังของสติจ่ออยู่จุดเดียวจ่ออยู่จุดเดียวและไม่ให้คิดแม้แต่ขณะเดียวความจริงตรงที่จ่ออยู่เพื่อรู้เพื่อเห็นนั้นจะรู้ขึ้นมาและชัดตามความเป็นจริงด้วยเราหลงอะไรเราหลงอะไรหลงตรงไหนติดอะไรติดอะไรยินดียินไล่ไล่อะไรนี่เอาสิ่งที่เอาจุดที่เราติดเรายินดีนั่นน่ะเอามาศึกษาด้วยการค้นคิดพิจารณาและด้วยการเอาสติไปเอาจิตประกอบด้วยสติไปส่องดูอย่าอยู่เฉยๆ
มีจิตต้องเอามาทำงานจะไปอยู่เฉยๆเหมือนกับตอไม้คนอยู่เฉยๆคนขี้เกียจขี้ค้านถึงจะเป็นคนอยู่ก็ช่างเถอะผลงานไม่ปรากฏแก่คนไม่ทำงานจิตของเราก็เช่นเดียวกันปล่อยเขาอยู่เฉยปล่อยเขาอยู่เฉยนะผลงานของจิตจะไม่ปรากฏจึงมีวิตกจึงมีวิจารสุสิกิโตศึกษาโดยดีการศึกษาไม่ใช่ไปหาเปิดแต่ตำราเปิดแต่หนังสือรู้ก็รู้ตำราใครเขาพวังแล้วเขาพวังเร็วนะแม่ตะวันยังได้ตกดินสบายพักกันตอนนี้แล้ว